เป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับสตาร์ทอัพชื่อดังจากาไต้หวันอย่างโกโกโลนะครับที่พวกเขาเนี่ยมีวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบเติมเชื้อเพลิงทางเลือกที่ยั่งยืนนะครับสำหรับการขนส่งแบบ2ล้อในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยยานพาหนะ2องล้อที่มากกว่า500ล้านคันในเอเชียเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มาสารมากๆนะครับ และมันเป็นเพนพอยท์ที่สำคัญของผู้บริโภคที่โกโกโลเองเนี่ยสามารถมาตอบโจทย์นี้ได้นะครับแล้วเรื่องราวของโกโกโลเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทะลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊มันเดย์นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสตัตตี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึง g o โกโลนะครับที่เป็นสตาร์ทอัพสองล้อไฟฟ้าของไต้หวันนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับที่พวกเขาได้สร้างสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้มีรูปแบบโมเดลเหมือนกับป um ั๊มน้ํามันในไต้หวันได้อย่างไรนะครับ ตอนนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่ากระแสการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยถือว่าเป็นเทรนดใหม่ของโลกแล้วนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถือว่ายอดขายกําลังพุ่งขึ้นมามากๆนะครับแล้วก็รวมถึงเทรนผู้บริโภคเองนะครับที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนรถคันต่อไปเป็นรถยนต์แบบไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น,นครับแต่ว่ามันก็มีอีกตลาดหนึ่งนะครับที่เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือตลาดอา่รถจักรยานยนต์หรือว่า รถที่มีการขับเคลื่อนแบบ2ล้อแบบไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ต่างจากในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งโกโกโร่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมองเห็นเทรนที่เกิดขึ้นนี้นะครับพวกเขาสร้างระบบเติมเชื้อเพลิงทางเลือกที่อยู่ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นนะครับซึ่งหาก พิจารณาพาหนะ2องล้อเนี่ยเรียกได้ว่าในเอเชียเนี่ยถือว่า,อายอดนิยมเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในประเทศอย่างไต้หวันเองนะครับที่ถ้าใครเคยไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากๆนะครับซึ่งกลายเป็นพาหนะขนส่งหลักชนิดหนึ่งของประเทศของเขาเลยทีเดียวนะครับหรือแม้กระทั่งในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยพาหนะสองล้อเนี่ยถือว่าเป็น พาหนะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับใน Asia เอเชียมีพาหนะ2ล้อมากกว่า500ล้านคัน,นครับซึ่งมันมีเพนพ้อยหลายอย่างนะครับเพราะว่ามันยากที่จะไปชาร์จที่บ้านหรือที่ทํางานเนื่องจากไม่มีที่จอดรถเฉพาะหรือเวลาสําหรับการชาร์จนะครับโกโกโลเองเนี่ยก็ได้จัดหาโซลูชันไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับที่มีความง่ายรวดเร็วปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าวิธีการในการสลับแบตเตอรี่เนี่ย มันคือวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้นั่นเองพวกเขาจึงได้สร้างเครือข่ายของโกโกโลกขึ้นมานะครับที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ในเมืองเนี่ยสามารถจอดที่สถานีแล้วนำแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนได้นะครับในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีซึ่งเป็นทางเลือกแทนที่จะต้องมาชาร์จที่บ้านหรือที่ทำงานนะครับ ซึ่งการเติมเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างคล่องตัวของโกโกโลเนี่ยก็สามารถปรับใช้แล้วก็สเกลได้ทั่วเมืองนะครับที่มีประชากรหนาแน่นและมีความต้องการของลูกค้าสูงนะครับตัวอย่างในไทเปของไต้หวันนะครับซึ่งโกโกโลเองเนี่ยมีเครือข่ายกระจายไปทั่วเมืองซึ่งการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบบบริการสมัครสมาชิกน,นะครับก็ช่วยให้ ขจัดค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ซึ่งอาจคิดเป็น30%ของต้นทุนทั้งหมดของรถยนต์ไฟฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับจากที่ลูกค้าต้องจ่ายไปและยังช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถเข้าถึงแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงนะครับเมื่อเทียบกับการเป็นเจ้าของแบตเตอรี่เองที่มันมีแนวโน้มที่ประสิทธิภาพเนี่ยจะลดลงนะครับเนื่องจากการชาร์จบ่อยๆด้วยแบตเตอรี่ตัวเดิมนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะทําให้ประสิทธิภาพมันลดลงอยู่แล้วนะครับ แต่การเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกก้อนเนี่ยก็จะทําให้เรามั่นใจได้นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยและสามารถคาดการปัญหาก่อนที่มันจะมีปัญหาระแรงเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ได้นั่นเองและทําไมทางโกโกโลจึงเลือกไต้หวันนะครับเป็นสํานักงานใหญ่เพราะว่าก็ต้องอย่างที่กล่าวไปนะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวที่ไต้หวันเองเนี่ยห่วงโซ่อุปทานสลายเชนของผ่านะสองล้อใน ไต้หวันเนี่ยถือว่าไม่เหมือนที่ใดในโลกนะครับแล้วก็ด้วยสกูตเตอร์จํานวน14ล้านคันสำหรับประชากรจํานวน23ล้านคนไต้หวันถือเป็นหนึ่งในตลาดพาหนะสองล้อที่มีความหนาแน่นที่สุดในโลกนะครับและไต้หวันเองเนี่ยเป็นประเทศที่มกักเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอเช่นเดียวกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าตอนเริ่มต้นเองเนี่ยโกโกโล ได้เริ่มต้นด้วยการออกแบบและผลิตสมาร์สกูตเตอร์ของตนเองนะครับแล้วก็ได้สร้างระบบเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์พานะสองล้อที่มีอยู่ได้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยมีแนวคิดที่จะสร้างระบบนิเวศแบบเปิดนะครับคล้ายๆกับการที่ Android ทำร่วมกับผู้ผลิตโทรศัพท์นะครับซึ่งด้วยโปรแกรมที่มีชื่อว่า power by Google network เนี่ยก็ช่วยให้พันธมิตรผู้ผลิต ของอโกโกโลเองเนี่ยสามารถออกแบบยา,านพาหนะ2และ3ล้อของตนเองนะครับที่สามารถประสานรวมกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโกโกโลได้นะครับพวกเขาจะมุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรกับผู้นําในอุตสาหกรรมในท้องถิ่นนะครับในประเทศจีนในอินเดียหรือในอินโดนีเซียเองก็ตามนะครับที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่พวกเขากําลังจะบุกไปต่อนะครับในไต้หวันเองเนี่ยพวกเขารองรับ สลับแบตเตอรี่มากกว่า3 1 5ล้านครั้งนะครับตั้งแต่สร้างระบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่เปิดตัวในปี2015นะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยมีการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเฉลี่ยมากกว่า3,50,000ครั้งต่อวันมีสมาชิกเกือบ5 0 0แสนรายต่อเดือนนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงอีโคซิสเ็มของการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับดูขนาดว่าเฉพาะในประเทศไต้หวันก็มีจำนวนมากขนาดนี้นะครับซึ่งมันสร้างไรายได้แบบ ต่อเนื่องให้กับพวกเขานะครับเพราะว่าการเน้นไปที่ระบบสมัครสมาชิกอย่างที่กล่าวไปเนี่ยก็จะทําให้มีรายได้เข้ามาต่อเนื่องในทุกๆเดือนนะครับแล้วก็มันเป็นผลดีต่อผู้บริโภคด้วยหรือในตลาดอินเดียนะครับที่พวกเขาร่วมมือกับ h e โ o m ม t o ต co ์คอนะครับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นพวกเขาก็ลุยไปในตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับร่วมมือกับผู้ผลิตรถพาหนะ2ล้อ ที่เป็นผู้นำตลาดอยู่นะครับรวมถึงการประกาศร่วมมือกับฟ o x c o n n นะครับผู้ผลิตรายใหญ่เพื่อผลิตสกูตเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรีฟฟ่แ,แบตตฟฟแแบถอดเปลีฟฟ่ยนได้พวกเขายังประกาศความร่วมมือกับ g กเจกนะครับซึ่งจะเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่อย่างประเทศอินโดนีเซียซึ่งแน่นอนว่าการเริ่มต้นของพวกเขาเนี่ยอาจจะเริ่มต้นด้วยพาหนะ2ล้อนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสอีกมากมายกับยานพาหนะที่เป็น รถยนต์4ล้อนะครับที่กำลังกลายเป็นเทรนของโลกในตอนนี้เพราะว่าแผนการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์เนี่ยมันก็มีอยู่จริงนะครับในบริษัทต่างๆบริษัทอย่างนีโอนะครับผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีเนี่ยได้ทำการสร้างสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตลาดของประเทศจีนนะครับซึ่งผู้คนจานวนมากเนี่ยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับแต่โมเดลของรถยนต์เนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เองเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับเทสลาเองก็ พิจารณาในเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เลิกล้มความคิดดังกล่าวไปเนื่องจากว่าที่สําคัญเนี่ยในปัจจุบันมีมาตรฐานน้อยมากๆนะครับในธุรกิจแบตเตอรี่เพราะว่ามันมีหลายรูปแบบหลายขนาดและที่ชาร์จเนี่ยก็ใช้ได้กับรถ,รถบางรุ่นแต่ใช้กับรถรุ่นอื่นๆไม่ได้นะครับแบตเตอรี่จํานวนมากเนี่ยก็ถอดยากมากนะครับเพราะว่าพวกเขาได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรถยนต์นั่นเอง แต่ก็ถือว่าตลาดพาหนะ2ล้อเนี่ยก็มันเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญโมเดลที่พวกเขามองว่าการสร้างสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยให้มีโมเดลรูปแบบเหมือนกับปั๊มน้ํามันแล้วก็พวกเขาประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในไต้หวันและยังมีพื้นที่ทางธุรกิจอีกมากนะครับโดยเฉพาะในตลาดเอเชียที่พาหนะ2ล้อเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของกโกโกโลใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ส,สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, r a d r a d ด n ads th a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ